รถทั้งหมดเนี่ยจะไปจอดรวมที่นั่นนะครับเพื่อให้พลขับนั้นได้มีเวลาในการพักผ่อนมากขึ้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยก็จะนำรถมาเข้าที่แหล่งรวมรถสุดท้ายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมาที่อนุสาวรีย์นะจะเป็นเฉพาะจุดรับส่งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่อนุสาวรีย์จะไม่มีรถจอดคอยในการที่จะมารับผู้โดยสารต่อไปนะครับต่อไปฮะครับสถานีไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์มีความเหมาะสมอย่างไรเราจะเห็นว่ามีพื้นที่ถนนจตุรทิศที่สามารถจะวิ่งมาทางด้านถนนราชปรารภนะครับแล้วเพื่อเข้าสู่สามแยกที่สามเหลี่ยมดินแดงหรือถนนเข้าสู่อนุสาวรีย์นะครับหรือมาทางด้านถนนพญาไทเข้าสู่อนุสาวรีย์เส้นสีเหลืองคือมาบริเวณทางด่วนนะครับแล้วก็สามารถลงอนุสาวรีย์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณพื้นที่แอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการที่จะเอารถไปพักเอาไว้นะครับเพื่อจะนำรถมาเข้าสู่อนุสาวรีย์ในการรับผู้โดยสารต่อไปครับคำอธิบายถึงวิธีการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิของพันเอกสมบัติพันยวันผู้บังคับการกรมนักเรียนโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้าในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดระเบียบรถตู้โดยสารรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่แม้ผู้ประกอบการจะเข้าใจถึงความต้องการในการจัดระเบียบและลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดแต่ผู้ประกอบการหลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการจัดระเบียบรถตู้โดยสารที่ให้ย้ายไปย่านมักกะสันโดยขอให้จัดระเบียบในพื้นที่เดิมให้มีระเบียบมากขึ้นเพราะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนแทบทุกชนิดและไปได้หลากหลายทิศทางอยู่ที่อนุสาวรีย์มา17ปีแล้วก็รถก็ไม่เคยจอดเกะกะคนอื่นเพราะว่าเรามีที่จอดเช่าที่จอดให้กับลูกค้าแต่ว่านโยบายของหนูที่พูดมาเนี่ยโอเคดีมากเป็นระเบียบดีแต่หนูลืมไปหรือเปล่ามักกะสันเนี่ยบังเอิญพี่เป็นคนมักกะสันบ้านพี่อยู่บ้านพักรถไฟมักกะสันรถโคตรติดเลยค่ะลูกถ้าหนูเอารถตู้ไปยัดอยู่ตรงนั้นนะลองคิดดูอาการเดินทางจะเป็นยังไงหนูพี่ว่านะใต้ทางด่วนเนี่ยเยอะใช้พื้นที่เป็นประโยชน์เอาจัดระเบียบตรงนี้ดีกว่าถูกไหมคะแล้วคนขายตัวก็อยู่ให้เป็นระเบียบเราไม่ยินดีเพราะว่าที่ทำมาหากินเราอยู่ตรงนี้ลูกค้าก็อยู่ทางนี้ถ้าเราย้ายไปคุณจะยกเอาลูกค้าผมไปขึ้นตรงนู้นหรือเปล่าแล้วลูกค้าก็อยู่แถวนี้ก็มีหน่วยราชการเนี่ยหมอเอ่ยทหารเอ่ยอยู่ละแวกอนุสาวรีย์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยไปมอธุรกิจไปมหาลัยธุรกิจเมืองทองอะไรเงี้ยมันต้องมาขึ้นอยู่ตรงนี้หมดไม่ต่างจากผู้โดยสารที่ไม่อยากให้ย้ายวินรถตู้ไปไกลเพราะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการแออัดของผู้คนที่จะตามมาในภายหลังพอเปลี่ยนย้ายไปอ่ะมันจะมีปัญหาตรงที่คนต่างจังหวัดจะไม่รู้ว่ามักกะสันอยู่ตรงไหนรถตู้คิวของเขาเปลี่ยนไปตรงไหนแล้วก็อีกอย่างคนไทยในกรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดเดินทางส่วนมากจุดนี้มันจะเป็นไปไหนก็ได้พอย้ายไปนู้นเสร็จการเดินทางค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นก็น่าจะลำบากค่ะเพราะตรงนี้มันสะดวกดีแล้วก็ไม่ยุ่งยากอะไรกังวลเรื่องราคาไหมครับที่มันจะเพิ่มขึ้นกังวลนะคะอยู่ที่นี่เขาก็ไม่แพงเพื่อให้การจราจรโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคล่องตัวขึ้นก่อนการจัดระเบียบรถตู้อย่างจริงจังตามแนวมาตรการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีผลบังคับใช้จริง1 กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ได้ทยอยจัดระเบียบไปบ้างแล้วด้วยการไม่ให้รถตู้จอดแช่รับส่งผู้โดยสารซึ่งเบื้องต้นสามารถแก้รถติดได้บ้างพอสมควรก่อนนำร่องอย่างจริงจัง23มิถุนายนนี้เป็นต้นไปพิชันพงษ์ วงศ์ศรีแก้ว Spring News รายงาน